นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง True Vision 691นะครับยังอยู่กับพวกเรา4คนนะครับตอนนี้ผู้บริหารจากไทยยามาฮ่ามอเตอร์นั่งอยู่กับเราอย่าลืมนะครับยังสามารถส่ง SMS หรือว่าโฟนอินเข้ามาทักทายกันได้นะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับชอบดีๆหรือว่าเขาหนึบช็อคอัพไวเดดเนี่ยสารรายเดือนฟัสไบท์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed สอบบิ๊กไบท์คุณภาพมาตรฐานต้องดีๆและลูป71กู้นักบิดคู่มินนักบัตรขอรายงานสภาพอากาศโดยด่วนได้ไหมตอนนี้โอ้โหว่าฝนตอนแรกว่าโอ้โหดังด้วยนี่คือตกหนักมากนะครับที่ทาวินทาวใครดูเราอยู่ที่ไหนฝนตกยังไงก็แจ้งเข้ามาได้นะเป็นข้อมูลทาง SOS ได้นะนะครับอ่ะแล้วก็ต้องมากลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องราวของยามาฮ่าในงานตอบคำถามนี้ก่อนได้ไหมฮะนี่มีโอกาสไหมที่จะมีคลาส500คลาส500 cc ตอนนี้มันมี300แล้วไป6 300แล้วไปก็6จะเข้ามาไง300ไม่มีตัวกลางเหมือนที่ค่ายนึงมันใกล้กันนะ500กับ600ใช่ครับก็เลยไม่มีก็ตอนนี้ยังไม่มีนะโครงการเพราะมี300แล้วก็มี400เป็น SR ใช่มั้ยก็โดดข้ามไปเลย500 500ก็ T-Max T-Max ครับสูงเออ T-MaxT-Max 530มันจะเป็นสปอร์ตบ้างเขาเหมือนสปอร์ตอันนี้เขาไม่ได้ระบุอันนี้มาประเภทรถมาใช่ไหมก็ใกล้เคียง500กับ600ใกล้เคียงกันก็ดูแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีครับรถสปอร์ตก็ใกล้ยิ่งเกินไปพวกกันไม่มีหรอกเนี่ยแถมไหมแถมไปร้อยเลยก็โดดไปเจ็ดใช่นักเก็ตอ่ะประมาณนั้น MT 03แล้วก็โดดไป07 09แล้วก็ MT 10นะฮะ 1000cc 500ยังไม่มีแต่ไม่แน่ครับจะมาพูดกันต่อครับในเรื่องของเป้าหมายเมื่อสักครู่ Air Rockสะกดว่า Air Rock นะครับเมื่อเบรกที่แล้วเราพูดถึง Air Rock ไปแล้วนะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับในเบรกนี้ครับให้พูดถึงกลุ่มเป้าหมายของ SSR 900นี่นะครับผมว่าสไตล์วินเทจนะวินเทจก็ของ Sport Heritage ใช่ SSR 900ก็อยู่ในกลุ่มของผู้หลงไหลในความคลาสสิกนะพูดง่ายๆก็คือ Sport Heritage ผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเครื่องยนต์ตั้งเกือบ900 800กว่าเกือบ900 cc เพราะนั้นเนี่ยผู้ขับขี่ก็ต้องขับขี่ในสไตล์บิ๊กไบค์มาสักระยะนึงแล้วแหละต้องมีสกิลนิดนึงต้องมีสกิลแล้วล่ะแล้วก็หลงใหลในความคลั่งไคล้ของความคลาสสิกครับนะฮะเพราะนั้นตัวเนี้ยกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับก็เป็นสไตล์เพราะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือเราเนี่ยสร้างเป็นซีรีส์ให้กับลูกค้าคือกลุ่มที่ชอบขี่ขับขี่ในการแข่งขันแบบ R series ก็จะชอบแบบนั้นนะครับแต่ก็จะมีกลุ่มที่ชอบความคลาสสิกซึ่งในปีนี้ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีเพราะนั้นตัวนี้เราเปิดตัวมาถึงจะรีบเอาเข้ามาตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในลูกค้ากลุ่มคลาสสิกนะครับซึ่งเครื่องยนต์อย่างที่บอกทดสอบไปแล้วแรงเหลือเชื่อแรงนะครับแรงแต่นิ่มผสมผสานกับความคลาสสิกด้วยมันแรงแต่มันไม่โหดเหมือน09นะคือตัวเดียวกันมันนิ่มนวลมากมันแต่มันทำได้ดีกว่าเขาเรียกอะไรทำได้ดีกว่าสไตล์ที่เราคิดนะว่าสไตล์เนี่ยมันอะไรวันนั้นอ่ะเครื่องความเร็วอ่ะผมทันได้มองเลยผมเป็น223เลาะลมตึงมันตัดตึงนี่มันต้องบอกว่าตัวรถเขาเซตมาดีด้วยว่าตัว riding position ถ้านั่งในการขับขี่คือต้องบอกว่าผมไปโฟกัสในเรื่องของ riding position เรื่องของการขับขี่เข้าโค้งมากกว่าเพราะว่าสไตล์ของมันตอนแรกผมกลัวนะการที่แบบว่าแฮนด์กลางๆเงี้ยมันจะแบบว่าเป็นอุปสรรคในการเข้าโค้งแต่จริงๆไม่นะคือล่อนๆเข้าไปสาดเข้าไปเถอะจริงจองเลยไหมครับขี่ดีขี่ราคาพิเศษไหมครับราคาพิเศษไหมราคาพิเศษในงานมีราคาพิเศษในงานเนี่ยมีราคาต้องไปดูในงานนะครับแล้วในบูธนอกจากนี้ยังมีอะไรครับยังมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกไหมก็จะมีในเรื่องปีนี้เนื่องจากเราอยู่ในช่วงถวายความไว้อะไรนะครับก็กิจกรรมก็จะไม่หวือหวามากแต่เป็นเรื่องของการ educate ก็จะมีนักแข่งยามาฮ่าที่คว้าแชมป์ในปีนี้หลายๆท่านเข้ามาในเรื่องของพวกเขาเรียกว่าเน็ตไอดอลในด้านของการขับขี่ก็จะมา educate ว่าจะก้าวเข้าไปเป็นอย่างเขายังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยสำหรับรุ่นน้องที่สนใจในการขับขี่อยากเป็นนักแข่งก็เข้าไปเจอพี่ๆนักแข่งแล้วก็รวมทั้งพูดคุยกันได้ใช่ครับในบูธของยามาฮ่าครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการหลังการขายแล้วเมื่อเรามาซื้อรถมาจองรถแล้วซื้อแล้วหลังการขายเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรให้กับลูกค้าบ้างไหมมันจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่หรือบิ๊กไบค์สไตล์ต่างๆเนี่ยแล้วมีกิจกรรมอะไรเขาบ้างหรือเปล่าสำหรับยามาฮ่าเองเนี่ยรถที่เป็นเรียกว่าเป็นรถสแตนดาร์ดแล้วกันที่ใช้ประจำวันเนี่ยก็จะมีเราเรียกว่าเราทำ CRM กับกลุ่มยามาฮ่าครับกลุ่มยามาฮ่าที่รวมตัวเนี่ยเราก็จะมีทริป
ไปต่างจังหวัดทำกิจกรรม CSR ต่างๆเนี่ยตลอดทั้งปีนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจของ Yamaha Society Thailand เนี่ยแหละก็สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับของทาง Big Bike เองเนี่ยก็มีกิจกรรมเช่น Track Day ของทางเราเรียกว่า Yamaha Rider Cup หรือ Rider Cup เนี่ยแหละก็สามารถติดต่อเข้าในแฟนเพจของ Rider Cup ได้เหมือนกันนะครับก็จะมีกิจกรรมโปรโมทอยู่ตลอดเวลาทั้งปีครับผมเรื่องของศูนย์บริการตอนนี้ก็เริ่มขึ้นจะเยอะแล้วนะก็ขยายอยู่เรื่อยๆหัวเมืองต่างๆนี่มีเกือบทุกภาคน่าจะมีครอบคลุมหมดแล้วนะหมดแล้วครับก็สามารถเข้าได้หมดมีแผนในการขยายเพิ่มเติมอีกนะขยายอยู่ต่อเนื่องครับเพราะว่าตอบรับความต้องการลูกค้าซื้อรถมากเนี่ยก็ต้องการศูนย์บริการเนี่ยใกล้บ้านเพราะนั้นเราก็ขยายไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันมั่นใจได้ในบริการหลังการขายแน่นอนไม่ว่าอยู่ที่ไหนอ่ะอันนี้คำถามก็ถามว่าอะไรครับเนี่ยอยากทราบครับความแตกต่าง MT 09ตัวเก่าตัวใหม่ตัวใหม่ยังไม่มาตัวใหม่ยังไม่เข้านะครับยังไม่เข้าก็นี่เป็นตัวเก่าอยู่ใช่คือตอนนี้เป็นโฉมเก่าอยู่ใช่ไหมครับเครื่องยนต์คือตัวอย่างยิ่งเรียนนะฮะตัวมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยก็จะมียุรุ่นขวบยุปีของมันแหละเรื่องของดีไซน์เนี่ยแหละซึ่งโฉมของปี2016 2017 2018ก็ต้องมีเปลี่ยนเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่ามลพิษที่ให้ถูกกำหนดไว้ใช่ถูกต้องก็ต้องรอครับเดี๋ยวน่าจะมีเนี่ยเพราะว่าถ้าครบวาระอายุของเขาผมไม่แน่ใจว่าจะ4หรือ5ปีประมาณโดยประมาณก็จะมีการ minor change ก็จะเป็น all new แล้วก็อะไรก็อีกเรื่องนึงนะแต่ส่วนมากจะเป็น all ไอ้ minor change ก่อนแล้วก็มันจะเป็นเรื่องของสีสันรูปหน้าตาเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะเป็น all new ครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เรามีรางวัลให้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นนี่เลยชุดนี้นะฮะใส่ในแพ็คเกจนี้นะครับนะครับใส่ถุงก็สวยมาในถุงแบบนี้คำถามของเราถามว่า Yamaha ในบูธในงาน Motor Expo ที่ถึงเนี้ยจะมีรถรุ่นอะไรที่เปิดตัวมีอยู่2รุ่นใบให้เลยเป็นรุ่นอะไรกับรุ่นอะไรตอบเข้ามาเดี๋ยวเราแรนดอมผู้โชคดีแจกจำนวน5รางวัลครับ5ชุดใส่ถุงสวยงามอาร์วันเอสจะเข้ามาได้ไหมครับคำถามเดิมนะครับเมื่อสักครู่ตอบไปแล้วนะว่าไม่เข้าเพราะว่าบ้านเราเน้นคุณภาพจัดของหนักครับเข้าอาร์วันกับอาร์วันเอ็มไปเลยครับชอบตัวท็อปนะจัดหนักไปเลยครับเพราะคนไทยชอบความแรงนะใช่เอสถ้าเอาเอสมาเนี่ยของแต่งมันน้อยไงเอามาต้องมาใส่โชคมาใส่โชคอัพหน้าโชคอัพหลังระบบอะไรต่างๆเนี่ยแต่คนที่ชอบแบบความดิบความเป็นสปอร์ตที่มันแบบรุ่นแรกๆที่มันไม่มีอะไรเทคโนโลยีเลยอ่ะ S จะตอบโจทย์นะครับนอกจากเทเนเล่แนะนำตัวริ่งของ Yamaha ทีครับพอมีไหมตอนนี้ก็มี FJ09 Texer 09ครับเป็นเครื่อง900 3สูบคอร์สเพนใช่ไหมใช่ใช่ก็คือเป็นอีกตัวนึงที่ให้เป็นตัวเลือกได้นะฮะเทเนเล่ก็จะแบบออกแนวแบบปาริสก้าไปเลยเครื่องใหญ่ตัวใหญ่ไปเลยถ้าอยากได้ขนาด CC ที่ย่อมลงมาก็มีตัวมีย่อมลงมาก็เป็น FJ 09 FJ 09นะพี่บอมก็ลองแล้ว09ขี่ดีเหมือนกันก็เป็นรถที่ตอบสนองดีน่าสนใจในการเดินทางไกลผมว่าสบายเลยนะเครื่องก็ไม่ได้เล็กนะ09อ่ะโอ้ยตึงมืออยู่นะเพราะว่าขึ้นเหนือลงใต้ได้สุดอ่ะ09เนี่ยสบายแล้วก็เหมาะกับคนไทยด้วยคนไทยตัวเล็กมีให้เลือก2รุ่นนะครับจะมีซีซีต่ำกว่านี้ไหมสไตล์แอดเวนเจอร์ตอนนี้มี2ตัวนี้ก่อนแสดงว่ามีแน่นอนถ้าบอกว่าตอนนี้มีแสดงว่ามีแล้วมีอีกมีอีกแต่ตอนนี้แค่นี้ก่อนไงมีอีกเดี๋ยวเขาหลุดไปเรื่อยครับไม่เป็นไรค่อยๆถามไปทีนี้ในปีที่แล้วเนี่ยเปิดตัว M Slash ครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหได้รับการตอบรับอย่างแพร่หลายมากนะครับปีนี้เลยติดลมเป็นไงบ้างติดลมเอาแอร์ล็อกมาคาดหวังไว้ยังไงก็ทาง Yamaha เราพัฒนาโปรดักต์อย่างเต็มที่นะครับเรื่องดีไซน์นะครับเรื่องของตัวสิ่งแวดล้อมนะครับเครื่องยนต์ดีไซน์มาพร้อมกันหมดแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆเพราะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้ทางผู้บริโภคที่สนใจเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปชมนะครับจะได้เห็นว่าตัวเป็นๆเนี่ยรถเนี่ยมันดีไซน์สวยขนาดเนี้ยฟีเจอร์เป็นยังไงบ้างเอาไปทดลองดูได้แล้วก็ทดลองขี่ได้นะครับเพราะตอนนี้กระแสในโซเชียลจะเห็นภาพใช่ไหมก็เลยอยากไปดูตัวจริงว่ามันสวยจริงอย่างที่เห็นหรือเปล่าอีกไม่กี่วันแล้วในงานออปชั่นต่างๆมันจะเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องครับแล้วก็จะได้เห็นราคาด้วยทีเนี้ยถูกต้องครับพร้อมโปรโมชั่นโปรโมชั่นนี่คือไงคือบอกโปรโมชั่นของ Airlock เลยเป็นเซรามิคเฉพาะก็คือเป็น Airlock เลยกระเป๋าคาดเอวป่ะอันนี้ต้องไปติดตามปีที่แล้วเป็นกระเป๋าเป้นะครับท่านผู้ชมปีแล้วก็กระเป๋าเป้สวยๆเป้สวยนะครับไบค์เกอร์ทั้งหลายสแลชนะฮะกับปีนี้ก็ลองดูว่าเป็นอะไรครับเราก็เดาไปหลายทีแล้วนะตอนที่แบบหลังจากงานวันนั้นกลับมานะ
เรามโนกันไปต่างๆนะครับแต่รู้สึกว่าส่วนใหญ่ก็ตรงนะถามหน่อยครับภายในบูธจะมีในเรื่องของแอคเซสซอรี่แล้วก็แอปเปิลเลียวที่มันมีแยกชัดเจนเป็นสัดส่วนไหมครับเอามีแน่นอนนะแล้วก็ถ้าคนที่สนใจนะครับไบเกอร์ที่สนใจแอปเปิลแอคเซสซอรี่ของไดยาม่าก็มีโปรโมชั่นพิเศษในงานนะครับมีอีกทั้งเคมีพันชุดเครื่องแต่งกายมาพร้อมหมดเลยนะครับราคาพิเศษราคาพิเศษแน่นอนครับอุปกรณ์ทั้งอะไรนะยามาลูปใช่ไหมฮะใช่เคมีมันต่างๆสินค้าต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์ไรดิ้งเกียร์ทั้งหลายรวมทั้งชุดแต่งตกแต่งในรุ่นต่างๆยามาก็ราคาพิเศษแน่นอนในงานนะครับยังไงก็ต้องรถรถหล่อแล้วคนขี่ก็ต้องหล่อด้วยหล่อด้วยนะครับจองในบูธงานมีรถราคาเยอะไหมครับถามว่าเยอะไหมอีกเยอะไหมครับราคาแบบรถเยอะไหมรถราคาเยอะราคาเยอะไหมโปรโมชั่นเนี่ยครับดาวต่ำนะครับทะเบียนพรบกันภัยกิฟต์วอเชอร์เนี่ยมาจัดเต็มอยู่แล้วนี่คือแถมใช่ไหมฮะที่พูดมาคือแถมทุกครบรุ่นเลยครบรุ่นทุกรุ่นโปรโมชั่นนี่มีทุกรุ่นมีเทเลเมททุกรุ่นก็จะแตกต่างกันไปเอาละทุกรุ่นมีโปรโมชั่นหมดแต่ว่ามันจะแตกต่างในเรื่องของคาแรคเตอร์รถจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปก็ถือว่าไปงานนี้ก็ต้องไปชมแหละได้ไปค้อมตัวเป็นๆด้วยไปถ่ายรูปอยากจะดูอะไรก็สอบถามทางเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลอยู่ครับไฟแนนซ์ไฟแนนซ์มาครบเลยเช็คได้เลยจบที่นั่นก็คือจบที่นั่นเลยใช่ตอนนี้ก็คืออยากจะรู้ว่าถ้าเผื่อว่ามีการออกรถไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถบิ๊กไบค์หรือว่ารถตลาดบ้านเราเนี่ย คือเราจะทำยังไงถึงจะเข้าไปเรียนในหลักสูตรได้บ้างเพราะไอ้เรื่องนี้มันเรื่องสำคัญนะไม่เป็นบิ๊กไบค์หรือว่ารถเล็กเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยทางยามาฮ่าเองเนี่ยดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับสำหรับคนที่มีสกิลไม่ค่อยมากนักจองรถเข้าไปในงานเราก็สามารถติดต่อทางไรเดอร์ขับเนี่ยให้ติดต่อไปที่ YIA นะครับเพื่อที่เข้าคอร์สอบรมที่เราวางไว้เป็นแพทเทิร์นต่างๆคือง่ายๆคุณผู้ชมที่ลูกค้าที่ซื้อแล้วอยากเรียนเพิ่มเติมก็แจ้งความจำนงไปทางยามาฮ่าวันที่ซื้อได้เลยใช่ครับใช่ไหมครับก็จะมีขั้นตอนในการก็มีขั้นตอนในการสมัครแจ้งเข้ามาอีกทีนึงต่อเข้าไปยัง YIA เพื่อไปอบรมเพิ่มเติมสกิลในการขับขี่มากขึ้นรวมทั้งการขับขี่ที่ปลอดภัยจริงๆแล้วมันมีหลักหลายสูตรนะเข้าไปบางทีเรานึกว่าเรารู้แล้วเราเข้าไปเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่เราไม่รู้ขี่ได้กับขี่เป็นต่างกันถูกต้องใช่ป่ะนี่คือทางที่ดีที่สุดไปเรียนเพิ่มเติมซะใช่เราก็ต้องไปเรียนอยู่ใช่ใช่ใช่เพราะเราไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ต้องไปเรียนจังสมประสบการณ์พี่ก็มาโหดเลยคนนี้ถามอีกแล้วเอ็กแม็กมาไหมตอนไหนไม่มาจะได้ไม่รออันนี้พิธีกรพิมพ์เองหรือเปล่าครับเปล่าจะพิมพ์ได้ไงผมพิมพ์ไม่ได้ครับนี่เป็นความในใจของผมที่ถ่ายทอดมาเป็นหนังสืออ๋อครับมาไหมไม่มาเดี๋ยวเขาจะไม่รอแล้วนะบอกเป็นตอนแรกแล้วไงใช่ป่ะรอฟังหน่อยครับนิดนึงอยู่ที่เวลาไม่เป็นไรมาพี่ก็ไม่บอกอยู่แล้วแต่ถามว่าให้รอไหมรอเถอะครับให้รอแค่นี้นะครับรู้เรื่องมาห้าบอกว่าให้รอนะให้ใจเย็นนิดนึงสรุปก็ยังตอบคำถามมาได้นะทั้ง5เบรกของเรานะครับก็รถที่จะมาเปิดตัวในงานมอเตอร์สโปร์2คันในบูธยามาฮ่ามีรุ่นไหนบ้างครับ Airlock กับ XSR ใช่ไหมฮะมี4สูบคลาส500ถึง800มั้ยครับตอบมีสิฮะไม่มีพี่ MT 07อ๋อถ้า4สูบใช้คำว่า4สูบ4สูบไม่มีครับเพราะ800ไม่มีเขามี900มี7แล้วก็ไป9ครับแล้วไม่สี่สูบด้วยเจ็ดจะเป็นสองสูบนะครับนั่นสามสูบก็ยังไม่มีฮะเครื่องเป็นสามสูบ900เป็นสามสูบคืออย่างตอนนี้บางคนก็ยังเขาเรียกอะไรยังติดอยู่ไม่เนี่ยเลยเมื่อกี้ไม่มั่นใจเพราะบางคนเขาใช้คำเรียกบิ๊กไบค์ว่าสี่สูบเหมือนกันอาจจะเป็นถ้าบางคนเลยนะก็ยังใช้ติดคำนี้อยู่เรียกว่าเป็นรถบิ๊กไบค์ถ้าเกิดถ้าถามอย่างเงี้ยหมายถึงรถในคลาส500ถึง800ก็มีแน่นอนครับ5มีตอบโจทย์แน่นอนมีแต่ว่าไม่ใช่4สูบไม่ใช่4สูบเป็น2สูบนะครับมีอยู่ก็จะมีสกูตเตอร์กับ MT 07ครับที่อยู่ในคลาสกลางๆ5800อ่ะอย่างงั้นขอให้ฝ่ายนี่นี่อะไรฮะนี่อีกอันนึง5 Exciter ครับ150แก้ไขกินน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังในเรื่องของเทคนิคในเนี้ยแก้ไขหรือยังในเรื่องของน้ำมันเครื่องนี่มันกิน
ก็จะเป็นส่วนเทคนิคมากกว่าอาจจะต้องขอเบอร์ไว้เพื่อให้ฝ่ายเทคนิคโทรเข้าไปประสานงานอีกทีนึงนะครับช่วยแก้ไขเฉพาะอันนี้อาจจะเป็นเฉพาะคนหรือว่าเฉพาะอาจจะเป็นเฉพาะบางเคสใช่ไหมเพราะโดยดูภาพรวมก็ยังไม่ค่อยได้ไม่เห็นได้ข่าวไม่เห็นมีใครมาไม่มีรีคอร์ดไม่มีปัญหาครับก็คือสามารถส่งเบอร์มานะฮะส่งเบอร์โทรใช่เดี๋ยวเราตามให้ครับไม่ใช่ในเอสเอ็มเอสเรามีเบอร์อยู่แล้วอ๋อครับผมเดี๋ยวตามให้ครับเดี๋ยวตอบให้ครับจริงๆถ้าเป็นรถใหม่ก็จริงๆก็แนะนำเข้าศูนย์ซะถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้นะพอรถมันยังมีวารันตีอยู่ก็เข้าไปแก้ไขได้เลยนะครับแล้วรถมันอยู่ในวารันตีท้ายก็อยากให้ฝากเรื่องโปรโมชั่นเรื่องของบูธภายในงานในเรื่องอย่างอะไรยังไงบ้างก็ทางยามาฮ่าเองนะครับก็อยากจะฝากนะครับสำหรับผู้ที่สนใจในรถจักรยานยนต์นะฮะอยากจะจองหรืออยากจะชมหรืออยากจะดูนะฮะก็เข้ามาในงานของ Motor Expo ที่ยามาฮ่าไปออกบูธด้วยวันที่1ถึง12ธันวานะครับเราก็จัดรถเนี่ยแสดงเรียกว่าผลมาเต็มฮะแล้วก็โปรโมชั่นในงานเนี่ยก็จัดให้ทางลูกค้าเนี่ยได้มีความสะดวกในการซื้อให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญครับทุกท่านครับรวมทั้งแอบบอกด้วยมีให้ทดลองมีเทสไรด์ใช่ไหมใช่วันที่11 12 11 12 2วันนะใครอยากขี่รุ่นไหนอยากรู้รถรุ่นไหนสมรรถนะเป็นยังไงเป็นกิจกรรมเซฟตี้ไรดิ้งเป็นเซฟตี้ไรดิ้งที่จัดขึ้นที่ใกล้ๆกันอ่ะตรงลานเล็กไซส์11 12 3นะครับ11 12พบกับบูธจักรยานได้ที่ฮ3ฮ3จำไม่ง่ายตรงข้ามฟู้ดคอร์ทเดินเข้าไปเลี้ยวซ้ายเจอเลยโอเคครับนี่ก็เรียกได้ว่าเราก็ได้ข้อมูลในการเปิดบูธในคอนเซปต์ด้วยนะครับเล็บโยโซนะครับจิตวิญญาณแห่งความเร้าใจเราจะไปดูว่าวันเปิดวันที่30เป็นวันของสื่อมวลชนเราก็จะไปเก็บภาพมามาฝากคุณผู้ชมแน่นอนด้วยดูว่าใครอยากเจอพวกเราก็เดี๋ยวเจอกันในงานงานนะครับไปทักทายกันในงานได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญมากๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับแต่ว่าคำถามเรายังอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมที่ยังมีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะครับที่02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4แล้วก็เว้นวรรคตามด้วยคำถามมาได้เลยนะครับงั้นช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ